แล้วอาจารย์ปราณีเนี่ยแสดงว่าต้องจบทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ราชภัฏชีเอกชีวะค่ะชีววิทยาโอ้คนเรียนชีวะนี่ไม่ธรรมดานะเพราะมันมีไอ้เขาเรียกอะไรตลางตะเลิงอะไรนั่นอะไรนะโอ้ผมจำได้ตอนเรียนมาเคยเรียนอยู่นี่ค่ะโอ้ยสมัยแต่ก่อนโรงเรียนราชสิมาธรรมดาก็หน่อยสมัยเมื่อก่อนนะใช่ค่ะสมัยนี้ก็ดังแบรนด์เนมเห็นมีข่าวเป็นผลงานของโรงเรียนเสริงสางที่ประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ก็ต้องมาจากอาจารย์ปราณีเลยเนี่ยค่ะค่ะถ้าจากกลุ่มสารวิทย์ก็ใช่อ่ะค่ะคือก็มีน้องๆที่มาบรรจุใหม่ก็เริ่มทำกันแต่ว่าถ้าเป็นการส่งแล้วมันค่อนข้างที่จะถึงในระดับที่สูงขึ้นก็จะเป็นครูที่ดูแลอยู่ค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นงานแบบประกวดกันแบบระดับอำเภอระดับอะไรจังหวัดเนี่ยก็จะมีครูจบใหม่ๆที่ไฟแรงมาช่วยกันคิดชาเด็กน้องเขาก็เหมือนว่าเขากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็เริ่มทำกันถ้างานอันไหนที่ทำแล้วมันโอเคต่อยอดได้ค่ะต่อยอดได้พัฒนาขึ้นก็จะส่งในระดับที่สูงขึ้นอาจารย์ปานีก็จะต้องเป็นคนคอยกระตุ้นน้องๆด้วยค่ะนอกเหนือจากเราแล้วเราก็เอาน้องทำอันนี้ดีไหมน้องก็จะมาคุยด้วยปรึกษาแล้วก็พยายามให้ไปด้วยกันนะคะก็งานแบบนี้ก็แสดงว่าผู้บริหารโรงเรียนเขาก็ต้องมองเห็นสนับสนุนสนับสนุนเต็มที่ค่ะหางบหาอะไรอะไรมาถ้าขอในลักษณะของการทำงานส่งประกวดแข่งขันของเด็กนี่พอเขาจะให้ความสำคัญตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และคัดเลือกผลงานดีเด่นจำนวน50ชิ้นงานเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติในงาน International Exhibition for Young Inverter ครั้งที่8ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครโดยครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมีประเทศต่างๆเข้าร่วมถึง9ประเทศได้แก่ไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทยซึ่งโรงเรียนเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาได้ประดิษฐ์เครื่องนับจำนวนที่ทำให้สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดครั้งนี้ซึ่งเจ้าของผลงานคือนายจิรวัตรอวสานและนางสาวรวิพรก้อนสุวรรณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สำหรับเครื่องนับจำนวนเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนได้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจจากการแก้ปัญหาในการเก็บข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการห้องสมุดโดยใช้วิธีการนับซึ่งให้นักเรียนหยิบกระดาษหรือหยิบไม้ใส่กล่องทำให้วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ได้ข้อมูลไม่เที่ยงตรงและไม่แม่นยำดังนั้นจึงทำให้เป็นปัญหาต่อการเก็บสถิตินักเรียนจึงคิดประดิษฐ์เครื่องนับจำนวนขึ้นโดยการใช้เครื่องคิดเลขดัดแปลงต่อฐานเป็นโครงเหล็กแล้วหุ้มด้วยฟองน้ำและผ้านำไปวางไว้บริเวณทางเข้าห้องสมุดและให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดเดินผ่านเครื่องคิดเลขซึ่งเครื่องคิดเลขดังกล่าวจะบันทึกข้อมูลขึ้นบนจอทำให้สามารถนับสถิติทั้งขาเข้าและขาออกของห้องสมุดได้อย่างแม่นยำโดยเครื่องนับจำนวนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่เครื่องละ450บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณน้อยได้เป็นอย่างดีนั่นนางปานีเพชรประไพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเป็นครูที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้พูดถึงการส่งเสริมนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่าตนได้ส่งเสริมนักเรียนโดยการเปิดกิจกรรมชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์และตั้งกลุ่มสนใจจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนรวมถึงช่วงวันหยุดราชการอีกด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรและได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนมีรางวัลมากมายทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาระดับนานาชาติ
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนักศึกษาแพทย์ปานันประสาโกปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชั้นปีที่5ค่ะดิฉันได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ปานีเพชรประภัยซึ่งท่านได้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และท่านได้คอยให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ดิฉันทำให้ดิฉันเกิดความสนใจและอยากเรียนในด้านนี้รวมทั้งอาจารย์ปานีเพชรประภัยได้เป็นแบบอย่างในด้านของการเรียนและการใช้ชีวิตและท่านได้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านของการเรียนของดิฉันมาโดยตลอดโดยการพาไปสอบในแต่ละสนามสอบทำให้ดิฉันสอบเข้าในคณะแพทยศาสตร์ตามที่ตั้งใจไว้และท่านยังคอยสนับสนุนในด้านของการเรียนตลอดมาสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์ปราณีเพชรประภัยที่คอยสนับสนุนในด้านของการเรียนและคอยเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านของการเรียนและการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาภาตรวจกระทบนะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ค่ะสำหรับอาจารย์ปราณีเพชรประภัยนะคะโรงเรียนเสริงสางท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานสเต็มนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทีเดียวทางสำนักงานเขตของเรานะคะก็มองเห็นถึงความสามารถความรู้ที่ท่านมีก็ได้เรียนเชิญให้ท่านมาเป็นวิทยากรนะคะอบรมให้กับคุณครูของเราในเขต2ของเรานั้นนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือ2563นะคะทุกรุ่นที่ท่านได้มาอบรมให้ก็ได้นำความรู้ความสามารถอันนั้นนะคะไปพัฒนาในห้องเรียนเด็กนักเรียนก็สามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องของการทำโครงงานจนสามารถต่อยอดไปในเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์หรือว่างานศิลปาตกรรมก็ดีนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทางเขตพื้นที่เองก็ขอกล่าวขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ปราณีเพชรประภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ